วลีเด็ดที่เขาบอกว่าต้องไฟไหม้สำเพ็งจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูก่อนว่าสำเพ็งมันแออัดขนาดไหนที่กล้าจะพูดได้ว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นมันจะแก้ไขได้ไงวันนี้เราเดินกันอยู่ในสำเพ็งนะครับเป็นวันอาทิตย์ตลาดปิดเงียบเลยส่วนนี้เป็นเครื่องประดับเยอะครับของจริงข้างทางก็ยังมีด้วยแต่ผมก็ยังไม่ชินเพราะว่ามันยังไม่รู้สึกแปลกจะเจออะไรแปลกๆจะชินเด็กที่ช่วยกันชินแล้วมันเป็นอาคารนะครับตึกเลยตึกร้านรวมจะปิดเยอะนะว่าตอนนี เราก็จะหมดที่สำเพ็งแล้วนะครับบอกก่อนว่าผมอาจจะถ่ายให้ชัดเจนเยอะมากไม่ได้เพราะอาจจะติดตรงนี้ลิขสิทธิ์นะครับไม่สามารถถ่ายได้ก็อาจจะได้ดูแค่ผ่านนะว่าหรือป้าเดินตามไหมต่อดีกว่าต่อจริงป้าสีไม้นะก็ไปคุ้นก็อยากกินไหม